สวัสดีครับผมหนุ่ยธันประวัติครับประธานกลุ่มส่งเสริมผู้ปลูกโกโก้จังหวัดระนองครับนี่ก็เข้าสู่หน้าฝนของจังหวัดระนองแล้วนะครับแล้วก็มีสมาชิกของเราก็เริ่มปลูกโกโก้กันมากขึ้นแล้วนะครับเพราะว่าฝนกำลังใกล้เข้ามาแล้วนะครับแล้วก็สำหรับใครนะครับที่กำลังศึกษานะครับพืชเศรษฐกิจตัวใหม่นะครับหรือสนใจที่จะปลูกโกโก้นั่นนะครับก็สามารถที่จะเข้ามาหาข้อมูลความรู้จากช่องของเราได้นะครับเพราะผมเองครับเข้าใจดีครับว่าเราอยากจะทำอะไรเราไม่รู้จะหาวิธีการยังไงนะครับเดี๋ยวเราจะปลูกโกโก้ไปด้วยกันครับผมจะพยายามตั้งใจทำหลายๆคลิปนะครับแล้วก็จะมอบข้อมูลความรู้นะครับแล้วก็เทคนิคต่างๆนะครับแล้วก็แนวคิดในการปลูกครับให้กับทุกๆคนนะครับที่สนใจปลูกโกโก้ครับจะได้มาเป็นเพื่อนด้วยกันนะครับจะได้มาอยู่ในกลุ่มของผู้สร้างพืชเศรษฐกิจตัวใหม่ให้กับประเทศไทยกันครับก็เริ่มต้นก่อนเลยนะครับก็สำหรับคนที่อยากจะปลูกโกโก้นะครับวันนี้เนี่ยมีหลายคนมีหลายคำถามขึ้นมานะครับก่อนที่ผมจะได้รวบรวมชุดความรู้มาให้เนี่ยก็หลังจากที่ได้ฟังปัญหาของแต่ละคนนะครับแล้วก็ฟังความไม่เข้าใจแล้วก็ความที่ไม่รู้นะครับแล้วก็ความกังวลใจต่างๆของทุกคนเนี่ยผมก็เลยมาทำศูนย์เรียนรู้แห่งนี้ครับแล้วก็มีการเพาะพันธุ์ต้นกล้านะครับสายพันธุ์ต่างๆนะครับแล้วก็มีการทดลองปลูกครับปลูกทั้งแบบพรมดินปลูกทั้งแบบคลุมแสลนปลูกทั้งแบบไม่มีระบบน้ำปลูกทั้งแบบมีระบบน้ำครับเพราะว่าอยากจะได้ประสบการณ์เชิงประจักษ์ครับมาแบ่งปันให้กับเพื่อนๆสมาชิกนะครับของช่องเรานะครับที่สนใจการปลูกโกโก้นั่นเองนะครับแล้วก็เริ่มต้นเลยนะครับปลูกโกโก้ทำยังไงดีผมอยากจะเน้นไปที่เป้าหมายครับเพราะว่าการตั้งเป้าหมายในการปลูกเนี่ยสำคัญที่สุดครับเพราะว่าคุณเห็นด้วยไหมครับว่าถ้าเราจะปลูกโกโก้ห้าต้นนะครับปลูกโกโก้ห้าต้นนะกับการปลูกโกโก้500ต้นแน่นอนครับการดูแลเอาใจใส่นะครับการวางแผนสภาพแวดล้อมต่างๆมันไม่เหมือนกันอยู่แล้วครับระหว่าง5ต้นกับ500ต้นเพราะฉะนั้นวันนี้เรามามองที่เป้าหมายก่อนครับว่าเรามีเป้าหมายอยากจะปลูกเพื่ออะไรบางคนครับอยากจะปลูกเพื่อสวยงามนะครับบางคนอยากจะปลูกไว้ประดับบ้านนะครับบางคนอาจจะปลูกไว้เป็นรายได้ให้กับครอบครัวนะครับบางคนก็อาจจะอยากจะปลูกไว้เพื่อจะทำเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรนะครับอาจจะทำร้านโกโก้ของตัวเองแน่นอนครับเมื่อเราคิดจะทำแบบนี้เนี่ยกระบวนการเหล่านี้เนี่ยมันจะไม่เหมือนกันเลยครับเพราะว่าแม้กระทั่งระยะการปลูกอ่ะสำหรับคนที่คิดจะปลูกแบบขายลูกผลสุกใช่ไหมครับก็เน้นเอาปริมาณที่มากๆนะครับแล้วก็อาจจะปลูกระยะเท่านี้นะครับ3เมตรคูณ3เมตรแต่สำหรับคนที่อยากจะปลูกเป็นร้านโกโก้นะครับเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรด้วยก็อาจจะปลูก3เมตร4เมตร3คูณ4เมตรทำไมต้อง3คูณ4เมตรครับเพราะว่าจะได้เอื้อให้กับคนที่เข้ามาเที่ยวมาดูสวนเราไงครับบางคนก็อยากจะปลูกเพื่อการแปรรูปแน่นอนครับก็จะต้องจัดสรรพื้นที่นะครับในการที่จะทำยังไงนะครับวางสเกลนะครับใช้อาจจะต้องใช้ภูมิสถาปัตย์เข้าไปช่วยนะครับกับที่ดินของเราว่าเราจะวางสเกลแปลนโกโก้เป็นแบบไหนนะครับเป็นร้านโกโก้เป็นแบบไหนซึ่งทางศูนย์เรียนรู้ครับก็จะทำให้เป็นตัวอย่างนะครับแล้วก็จะทำให้เป็นแรงบันดาลใจนะครับแรงบันดาลใจที่ว่าเนี่ยก็เราเรียกว่าเพื่อนคู่คิดนะครับเพื่อนคู่คิดเพื่อนร่วมทำไปด้วยกันอย่างนี้มากกว่านะครับอาจจะไม่ถึงขั้นเป็นแรงบันดาลใจในการเปลี่ยนแปลงโลกใบนี้นะครับแต่อย่างน้อยๆครับก็เป็นเพื่อนคนหนึ่งครับที่ทำให้รู้สึกว่าเฮ้ยเราก็สนใจปลูกโกโก้แล้วเราก็ไม่โดดเดี่ยวก็มีคนที่ชอบแบบเดียวกับเรานี่นานะครับแล้วก็เต็มไปหมดเลยนะครับเพื่อนที่ชอบแบบเดียวกับเรานะครับผมเองก็เริ่มสนใจเรื่องโกโก้มาแล้ว1ปีนะครับแล้วก็เริ่มทดลองปลูกนะครับแล้วก็เอาใจใส่การเพาะพันธุ์ไปแปลงปลูกไปหาต้นกล้าพันธุ์นะครับวันนี้เนี่ยต้องบอกว่าใช้ระยะเวลามากกว่า10,000ไมล์นะครับในการขับรถเข้าไปหากูรูนะครับเข้าไปหาผู้รู้ต่างๆไม่ว่าจะเป็นการกระบวนการเพาะปลูกคนที่ได้ผลลัพธ์แล้วนะครับคนที่แปรรูปแล้วคนที่มีช่องทางทำการตลาดแล้วคนที่เป็นเจ้าของแบรนด์สินค้าแล้วผมเข้าไปหามาหมดแล้วครับวันนี้เนี่ยความรู้ทฤษฎีต่างๆอยู่ในเต็มหัวไปหมดเลยนะครับก็เลยอยากจะเอามาแบ่งปันทั้งนี้ทั้งนั้นครับเมื่อความรู้นะครับทฤษฎีเต็มหัวไปหมดแล้วเนี่ยก็ยังเหลือประสบการณ์เชิงประจักษ์นะครับนั่นคือการลงมือทำนั่นเองเอาใจใส่ครับต้นโกโก้แต่ละต้นเขากินอยู่ยังไงนะครับวันนี้เนี่ยเรียกว่าผมเนี่ยใช้เวลาอยู่กับโกโก้วันละมากกว่า8ชั่วโมงนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเริ่มจะเข้าใจกันดีแล้วครับแล้วก็สิ่งที่โกโก้มอบให้ผมนะครับมันก็เหมือนกับการได้ผ่อนคลายนะครับบำบัดจิตใจครับอยู่ในบรรยากาศสวนนะครับร่มรื่นเย็นๆอย่างนี้แล้วก็คุยกับโกโก้ไปนะครับแล้วก็คอยดูแลเอาใจใส่ครับว่าเขาจะเติบโตยังไงนะครับนี่ก็เริ่มเพาะเมื่อตอนประมาณต้นเดือนมีนาคมนะครับนี่ก็อายุ1เดือนนะครับก็เพาะเข้ามาอย่างนี้นะฮะก็เริ่มที่จะเติบโตสวยงามนะครับแล้วก็พร้อมที่จะแบ่งปันให้กับสมาชิกได้แล้วก็มีหลากหลายสายพันธุ์นะครับเอาเป็นว่าครับคลิปนี้เราเจอกัน5นาทีนี้ก่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยวผมจะมีโอกาสทำคลิปออกมาเรื่อยๆครับแล้วก็จะมาแบ่งปันแล้วก็จะมาเป็นเพื่อนนะครับคู่คิดนะครับมิตร
เกษตรกรนะครับทำการปลูกโกโก้ไปด้วยกันครับแล้วก็อย่าลืมครับตั้งเป้าหมายให้กับตัวเองก่อนครับแล้วคุณมีเป้าหมายอะไรก็มาแบ่งปันกันครับมาแชร์กันครับว่าเป้าหมายของคุณอาจจะแค่ปลูกไว้สำหรับรายได้นะครับปลูกไว้สำหรับเป็นแหล่งท่องเที่ยวปลูกไว้เพื่อความสวยงามแต่อย่างผมนะฮะมีเป้าหมายชัดเจนมากครับว่า2ปีนี้นะครับผมก็จะดูแลเรื่องของต้นกล้าพันธุ์นะครับอีก2ปีข้างหน้าก็จะเริ่มเข้าสู่กระบวนการซื้อขายนะครับแล้วก็ปีที่5ของผมนั้นก็จะเข้าสู่กระบวนการของพัฒนาศึกษาสายพันธุ์ใหม่ๆนะครับแล้วก็ให้มันเป็นคู่กับวงการของโกโก้ประเทศไทยนะครับแล้วก็หวังเป็นอย่างยิ่งครับว่าที่จังหวัดระนองนะครับจะได้มีโอกาสนะครับต้อนรับเพื่อนนะครับเกษตรกรที่มีไฟมีฝันมีเป้าหมายอยากปลูกโกโก้นะครับอยากสร้างพืชเศรษฐกิจนี้ไปสู่กระบวนการตั้งแต่ต้นนะครับบีนทูบาร์ตั้งแต่เม็ดนั้นไม่ใช่ขออภัยอันนั้นเป็นศัพท์ของคนที่ทำช็อกโกแลตเมกเกอร์นะครับคือคนทำช็อกโกแลตเขาพูดกันแต่สำหรับเราเนี่ยตั้งแต่กระบวนการเลี้ยงดินให้ดินไปเลี้ยงโกโก้จนโกโก้เติบโตเก็บผลผลิตแล้วเข้าไปสู่กระบวนการแปรรูปกระบวนการการตลาดนะครับแล้วก็กระบวนการที่สร้างสู่ความยั่งยืนส่งต่อให้กับลูกกับหลานของเราได้ครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมลาไปก่อนเดี๋ยวพบกันใหม่คลิปหน้านะครับจะทำออกมาเรื่อยๆนะครับอยู่เป็นเพื่อนกันครับปลูกโกโก้ไปด้วยกันสร้างเศรษฐกิจให้กับครอบครัวไปด้วยกันสร้างต้นไม้สร้างออกซิเจนให้กับโลกใบนี้ไปด้วยกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมืองไทยของเราครับเป็นพื้นที่ที่ปลูกโกโก้ได้ทั่วทั้งประเทศครับแล้วก็เป็นพืชเศรษฐกิจครับที่เข้าไปสู่อุตสาหกรรมที่มันหลากหลายและแน่นอนครับไม่ต้องกังวลครับว่าวันนี้ไม่มีการที่ว่ามันจะเหมือนในอดีตที่ผ่านมานะครับเพราะว่าโกโก้เนี่ยถูกกลับพลิกฟื้นมาใหม่ละเดี๋ยวผมจะเล่าค่อยๆเอามานำมาเล่าในคลิปต่อๆไปดีกว่านะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณครับที่รับชมนะครับลาไปก่อนครับสวัสดีครับเดี๋ยวพบกันใหม่ครับ